สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเทียนครับเทียนอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ครับเทียนทำอะไรเรียนใช่ไหมใช่ครับเรียนอยู่ม .6 ครับเด็กม .6 วัย17ชื่อเทียนมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับอยากรู้ว่าสำหรับนะคำว่ารักตัวเองนี่นานิยามมันว่าอะไรครับเอาอย่างนี้เทียนนิยามมันว่ายังไงครับพี่อยากได้ยินของเทียนเหมือนตั้งแต่เด็กผมติดนิสัยเสียตรงที่ผมชอบเอาความสุขไปยึดติดไว้กับคนอื่นนะครับเหมือนผมก็ฟังมาว่าการรักตัวเองก็คือการที่เรามีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ก็ทำเรื่องที่มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอะไรเงี้ยบางครั้งมันก็รู้สึกทรมานที่เหมือนว่าไม่มีคนอยู่ข้างๆหรือไม่ก็แบบเวลาเราอกหักหรืออะไรเงี้ยครับมีแต่คนบอกผมว่าควรรักตัวเองมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงหรือว่ามันคืออะไรกันแน่เทียนอยากเข้าใจความหมายของคำว่ารักตัวเองไม่สำคัญเท่าเทียนต้องการภาวะของการรักตัวเองเอาไปทำอะไรต่างหากทำไมเทียนถึงคิดถึงคำนี้ขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเทียนครับเวลาผมมีความรักอะครับผมเป็นคนที่ไม่เผื่อใจหรือว่าไม่อะไรไว้เลยเชื่อไหมพี่ก็เป็นเหมือนเทียนแล้วครับใส่เต็มพี่เป็นเหมือนเทียนเลยอะแล้วยังไงต่อพี่ใส่เต็มพี่ไม่กักเหมือนกันพี่ทิ้งตัวเลยนะแล้วเวลามันเจ็บมันลืมไม่ลงอะนะแล้วข้อดีของการใส่เต็มอะทำไมเทียนไม่คิดบ้างอะว่ามันฟูลฟิลใช่ไหมเทียนแล้วว่าเราไม่รู้สึกคาใจถูกไหมเราใส่เต็มที่เราไม่กักเลยถูกไหมเราภาคภูมิใจในความรู้สึกรักของเราถูกไหมข้อดีมันก็มีอะเทียนแต่ข้อเสียอย่างที่บอกก็คือว่าโอ้โหมึงกระโดดเหมือนกระโดดลงไปอะเต็มตัวแปลว่ามึงก็ต้องกระแทกเต็มอะเทียนบางทีเราไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับบางทีคนเราเกิดมาเพื่อเป็นคนบางอย่างบางคนเกิดมาเพื่อเป็นคนทุ่มเทเต็มร้อยเลยอ่ะกับบางคนแม่งเป็นคนครึ่งๆกลางๆยับยั้งชั่งใจระมัดระวังบางคนแม่งใส่สุดเราเกิดมาเป็นแบบนี้ครับประเด็นก็คือว่าบางทีการพยายามเปลี่ยนตัวเองยากกว่าการพยายามเข้าใจตัวเองนะเทียนพี่จะไม่แนะนำบอกว่าเทียนคราวหน้านะเวลารักใครนะก็ไม่ต้อง 100% ก็ยับยั้งชั่งใจบ้างจะได้ไม่เจ็บมาก no wayพี่จะไม่แนะนำเทียนแบบนั้นเด็ดขาดแต่พี่จะบอกเทียนว่าเทียนคนที่มันใส่สุดอย่างเทียนอย่างพี่เนี่ยแน่นอนเวลามีข้อเสียเนี่ยก็เรียกว่าทิ้งตัวมันก็เจ็บเต็ม 100% แต่ถ้าเกิดเวลาดีเราก็รับเต็มเหมือนกันน่ะอย่างมีเงิน100บาทเงี้ยเล่นพนันเนี่ยแทงตาละ5บาทก็ได้ตาละ5บาทแล้ววะเสียก็เสีย5บาทได้ก็ได้5บาทกูมี100กูใส่100เลยได้กูได้200เลยนะแต่เสียกูหมดตูดเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าพี่จะแทงด้วยวิธีการไหนพี่ใส่สุดเลยซึ่งมันไม่มีผิดมีถูกบางคนก็อาจจะเอ้ยอย่ารักมากแม่งรักกักเว้ยเวลาเจ็บจะได้ไม่เจ็บบ้างแต่เวลารักก็ไม่ได้รักมากเข้าใจความหมายไหมฮะกูเลือกรับความรู้สึกทั้งดีและเลวแบบครึ่งกลางๆแต่เป็นพี่ขอใส่เต็มกราฟเพราะว่าถ้ายามสุขพี่ขอใส่เต็มกราฟยามทุกข์พี่ยอมแลกอะยามรักขอให้รักอย่างมีสเต็ปเมื่อยามเจ็บจะได้เจ็บอย่างมีสไตล์น้องนี่คือคนอย่างเราเทียนจำเอาไว้กูเต็มร้อยกูเต็มเหนียวถ้ามันใช่ขึ้นมานะบ้าโหเฮียแม่งแจ็คพอตเต็มเปี่ยมเต็มล้นเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่นะโอ้ส้มโอเคเฮ้ยพี่เฮียคนเราสำคัญที่สุดคือการเข้าใจว่าตัวเองเป็นยังไงเราจะได้รู้ข้อจำกัดข้อดีข้อเลวของสิ่งที่เราเป็นไงครับโดยที่บางทีเราแค่ต้องเข้าใจตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเลยด้วยซ้ำยามรักขอให้รักอย่างมีสเต็ปเมื่อยามเจ็บเราจะได้เจ็บอย่างมีสไตล์น้องไปโอเคโชคดีที่เทียนโทรติดขอบคุณครับครับผมไม่สบายใจโทรหาพี่นะในอย่าหาว่าน้าสอนวันเสาร์เดือนละ2ครั้งที่ Facebook และ YouTube นั่นเน็ก555ดูใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ไปแหละดูใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งไว้หน่อยนะเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะ